มาแล้วเริ่มแล้วรอคุณผู้ชมอยู่เริ่มละสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผู้ชมมาเรื่อยๆละสวัสดีครับก็ทุกคนคงแปลกใจแล้วทำไมพี่จะมานั่งอยู่คนเดียว จะดูเหงาๆหน่อยนะช่วงนี้วันนี้เราอยู่กันสองคนนะครับ Social Distancing นะครับมาเรื่อยๆละพบวันนี้พบกับพวกเรานะครับเวลาใหม่บ่าย2กับทีมบาร์เบอร์บอมถนนอิสรภาพนี่เองเราเหลือกัน2คนแล้วตอนนี้2คนก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็มีภารกิจก็ฝากทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจสภาพอากาศเป็นยังไงท่านทำที่แล้วพี่บอมไลค์ไปกับน้องลิโออันนั้นก็2คนเหมือนกันอันนั้นก็2คน3คนเหมือนกันเหงาเหมือนกันแล้วก็เป็นไลฟ์ของกิจแทนครับถ้าเสียงเบาไปก็เดี๋ยวรอสักครู่บอกได้นะครับร้านยังไม่เปิดนะครับคุณวีรชัยสอบถามมาก็ตามมาตรการนะครับของกทม.ตอนนี้ใช่ๆเรายังปิดอยู่ถึงสิ้นเดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดือนหน้าได้เปิดเจอกันแน่นอนคืออย่างที่เราติดตามข่าวแหละพี่น้องครับผมเราก็รอลุ้นช่วงกลางเดือนเนาะครับเมื่อวันที่15หรือ16ที่ผ่านมาลำบากกันทุกท่านว่าเราจะเปิดได้ไหมครับสรุปแล้วเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมโอ้ FC จากเมียนมาสวัสดีครับมิงกระบาครับผมพบกับพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงภาพสัญญาณชัดเจนกด1ถ้าเสียงไม่ชัดก็บอกได้นะครับอาจจะขรุขระนิดหน่อยในเรื่องการสื่อสารนิดนึงครับโอ้มากันเรื่อยๆนะครับผู้ชมอาจจะมาเวลาบ่ายร้อนนิดนึงวันนี้ครั้งนี้ลุงบอมก็ติดภารกิจน้องลิโอก็ไม่รู้เป็นตายไร้ดียังไงนะฉีดวัคซีนมาครับผมบุญจีกด1นอนอยู่บ้านแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชัดเจนหรือไม่ชัดเสียงสัญญาณอะไรยังไงก็ฝากบอกเข้ามาด้วยครับฝากก็ฝากไว้ด้วยครับว่าช่วงเดือนเนี้ยที่เรากำลังไลฟ์กันก็คือน่าจะช่วงสัก1เดือนระยะ1เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามก็คือเปลี่ยนเวลาแล้วจะเป็นช่วงบ่ายใช่จะเป็นช่วงบ่ายแต่ว่าถ้าเราได้เปิดร้านปกติอะไรก็กลับไปเหมือนเดิมพบกันค่ำค่ำเวลาโพลเพลย์ทุกวันทุกเวลา2ทุ่มเหมือนโพลเพลย์โพลเพลย์เหมือนเดิมแต่ว่าใครอยากแชร์อะไรก็แชร์ไปเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายสองใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยรู้สึกว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นของพี่ตั้มครับเพราะเมื่อวานเป็นน้องเฟิร์นไปแล้วน้องเฟิร์นเป็นทีมฮาริสเมื่อวานช่วงที่เราปิดร้านก็ของพี่ฮาริสก็ย้ายมาเป็นวันอังคารแทนก็สลับกันแต่เดี๋ยวถ้าเปิดมาก็ทุกอย่างก็อาจจะเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมเวลาสองทุ่มฮาริสก็อาจจะสามทุ่มแต่ทีมตั้มแชร์ก็ไม่เกิดแจ้งทางหน้าเพจครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะครับเสียงชัดเจนไหมฮะถ้าชัดก็กดเลข2ก็ได้ครับครับจะได้รู้เพราะว่าเผื่อมันจะเสียงเบาไปวันนี้เปิดตัวได้แบบนี้เปิดตัวเลยดีกว่าโอเคไม่งั้นจะบ่ายคอยกันไปได้ครับผมอ่ะนายแบบครับนั่งเลยครับนายแบบได้แบบเรายังไม่ได้คุยเลยนะวันนี้เราจะมาตัดยังไม่ได้คุยเลยอ้าวสวัสดีแตมก็มาดูพวกเราอยู่ด้วย แตมนี่เองวันนี้เราจะตัดทรงครอปท็อปนะครับก็จะเน้นทรงสั้นๆโอ้โหสีผมเท่จัดช่วงนี้คือตากแดดครับแดดเลียหัวช่างกิจเรา โอ้โหแดดเลียหัวแล้วก็คือที่ผ่านช่วงที่เราอยู่ก็มีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ได้ร่วมกับของ Rabbit Hole นะของ Rabbit Hole เขาใช่ครับก็รอติดตามว่าพวกเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนหัวกิจก็อย่างที่เห็นเลยครับครับผม
ประมาณนี้เลยฮะแดดกินหัวมาแล้วฮะเดี๋ยวขอใส่ถุงอ่ะใส่ถุงมือครับกันให้เรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้เลยครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาได้สักพักนึงผู้ชมก็มาขึ้นเรื่อยๆเขาพูดเยอะละพูดเยอะเจ็บคอแล้วนะเจ็บคอแล้วมันกลางวันไงมันกลางวันไงมันไม่เหมือนปกติมันกลางคืนมันจะก็คึกคลื้นคิกคักกันอ่ะเริ่มเลยหันผ้าพันคอนะครับกระดาษรองคอในแบบเราก็สละเวลามานะครับถึงแม้จะเป็นช่วงกลางวันก็อุตส่าห์ยังมาร่วมด้วยสละเวลาก็เป็นคนรู้จักกันนะครับครับเป็นคนสนิทสนิทกันใกล้ๆกันนะครับผมโอ้โหทำไมหล่อกว่าเพื่อนต้องรับทำสีด้วยแล้วครับท่านนี่พูดก่อนที่เขาจะพูดไงทำไมหล่อกว่าเพื่อนไม่ต้องรอให้ทีมเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเขาบอกว่ารับทำสีด้วยพูดดักเพื่อพูดชิงพูดก่อนก้าวรูปหลองเราเนี่ยเองอ่ะเริ่มเลยเริ่มมาอาจจะครุกครักนิดนึงนะครับวันนี้เก็บถึงหน้านะเก็บถึงหน้านะเดี๋ยวได้ละมันแข็งไม่ปกติแข็งปึ๊บอาจจะนิดนึงฮะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้เราคนเดียวโปรดิวเซอร์วันนี้ยืนด้วยลำแข้งรับเลยครับรับเละทั้งไฟทั้งเสียงเละทั้งกล้องทุกอย่างจบในคนเดียวจ้างครับเริ่มมาแค่คนเดียวก่อนครับนี้เราจะเริ่มจากอะไรก่อนฮะวันนี้เดี๋ยวปิดหาฟันลองก่อนนะเบอร์ลองครับในแบบเราก็จะผมสั้นอยู่แล้วนะครับวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับสั้นมากไม่ได้ถึงกับสั้นจุดจู่เราก็จะตัดเราจะไล่เฟดด้านข้างเนาะหลักๆหลักเราจะเน้นเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าร้อนด้วยครับก็ฉีดน้ำเล็กน้อยเนี่ยนะครับหวีสอบถามอะไรก็ทักทายเข้ามาเลยนะครับพูดคุยกับพวกเราได้อาจจะเฮฮาน้อยหน่อยวันนี้จะเน้นปฏิบัติกันครับผมตอนนี้ทุกท่านนะครับกำลังรับชมอยู่ทางเพจ Barber Brain Pomade Official นะครับมา Barber ไทยเพื่อช่างผมไทยอีกก็จะใช้ตัวนี่ตัวเรโอนะครับเรโอตัวเรโอครับตัวเรโอครับแต่ช่างเรโอยังไม่มานะปล่อยมันไปครับกิจใส่ก็จะขึ้นด้วยเบอร์ 4ใช้เบอร์4ถ่ายด้านบนก่อนเลยสวัสดีครับพี่ๆเสื้อผ้านิวน้องนิวของเรานี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับนิวล่าสุดไลฟ์ขายหมูกรอบสงสัยขายดีอยู่หนุนไม่หายขายดีเฮงเฮงนี่นะฮะกิจก็จะถ่ายด้านบนใช้เบอร์4ไล่ไปเพราะว่าท็อปก็คือมันจะมีความสั้นแต่ว่าเราก็เลือกได้นะว่าความสั้นของเราอ่ะอยากได้ประมาณไหนครับเนี่ยก็คือคุยกับนายแบบของเราแล้วว่าเราคิดก็คือนายแบบอยากได้ความสั้นหน่อยไม่ถึงกับว่าเป็นท็อปที่มันแบบว่ายาวๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้สั้นนิดนึงมันก็ร้อนมั่งฝนมั่งเดี๋ยวสั้นไว้ก็คล่องตัวดีโอ้โหนิวบอกพี่กิจเปลี่ยนลุคเลยนะครับเป็นอะไรจะบอกว่าเป็นลูกฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเงาะก็มีมังคุดก็มีติดต่อพี่กิจได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากดแชร์ไว้ก็จะได้ไว้ดูย้อนหลังแชร์ก่อนค่อยเปีย
ครับผมถ้าแชร์ล้มก็ตัวใครตัวมันกิจก็จะเก็บไปเรื่อยๆใช้เบอร์4เก็บไปเก็บไปจนจะบอกว่าฟันรองที่แบบเบอร์ยาวมากๆอ่ะต้องพยายามไถย้ำๆครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยกินนะถ้าไถรอบเดียวมันจะกินไม่ทั่วมันก็จะเป็นคลื่นเป็นอะไรเบอร์4ก็น่าจะเป็นมาตรฐานคือมันยังกินดีอยู่ครับแต่ว่ากินดีอยู่ดีนะครับไม่ค่อยอดเท่าไหร่มีกินดีอยู่ดีอยู่สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเบอร์5ขึ้นไปอ่ะครับผมใช้แรงนิดนึงประหยัดไฟนะครับคนดูได้เลยพวกนี้ยังไงก็เราใช้เบอร์4เก็บอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยังรายละเอียดเรายังไม่มีอะไรก็พูดคุยสนุกสนานไปก่อนสวัสดีครับคุณสุนทรผิวเหลืองนี่นะฮะกิจก็จะย้ำเบอร์4ถ้าสังเกตกิจจะถ่ายด้านหน้าแล้วเพราะว่ารูปผมด้านหน้าในแบบค่อนข้างอ่อนครับเวลากันก็คือมันจะติดไม่ค่อยชัดก็เลยต้องแบบย้อนลงเพื่อให้มีเนื้อผมเพื่อให้ด้านหน้ามีเนื้อผมใช่เยอะสักนิดนึงเวลากันมันก็จะชัดอันนี้คือการครับแบบผมของติ๋งนะคือการวิเคราะห์ลักษณะเส้นผมของลูกค้าที่มานะฮะก็ประมาณนี้ปัดด้านหน้าหน่อยนะได้ครับโอ้ในแบบเราจะคันแล้วแต่พูดไม่ได้ร้อนด้วยเหงื่ออาจจะออกก็อาจจะคันนิดนึงกลางวันด้วยก็ปัดกันไปนี่ปลุกมาจากที่นอนเลยปกติเราจะมากันยามวิกาลนะฮะวันนี้เราจะมากันฟ้าสว่างนิดนึงฟ้าสว่างนิดนึงอาจจะไม่คุ้นช่างก็ไม่คุ้นช่างไม่คุ้นในแบบยิ่งไม่คุ้นใหญ่ก็เก็บรอบหนึ่งเช็คดูอีกทีนี่ก็จะเป็นเบอร์ยาวยาวก็คือใช้เบอร์ยาวมากๆเพื่อเช็คผมด้านหน้าที่เกินมากๆเลยครับผมข้างโอ้โหมา2แต่ของครบใช่ไหมครับวันนี้นิวถามมาก็ครบอยู่ครับอุปกรณ์ครบเลยใช้กันไม่ทันเลย2คนโอ้โหตัดเองครับช่วงนี้ร้านปิดครับผมอดทนรออีกนิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะครับถ้าเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลากลางวันเหมือนที่บอกอาจจะไม่ค่อยพร้อมครับแต่รายละเอียดและฝีมือดีเหมือนเดิมหายห่วงครับสวัสดีครับช่างโนบาร์เบอร์เสียงช่างเบาใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวพูดครับไมค์นิดนึงครับครับผมไมค์เราติดขัดนิดหน่อยไมค์ยังไม่มาไมค์ยังไม่มาพยายามจะพูดดังๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะพูดเสียงดังๆครับจะพยายามพูดดังๆขอบคุณครับที่บอกแนะนำเราจะได้ปรับปรุงครับครับผมครับสำหรับคุณทัศวรรณร่วมชมแล้วก็ติชมพวกเราโอเคครับนี่ละด้านบนขั้นตอนที่1เราเคลียร์พื้นที่ผมด้านบนแล้วครับขั้นตอนที่2กิจก็จะเริ่มเจาะแล้วกิจก็จะใช้คือเราก็ดูลักษณะเสร็จกิจจะได้เป็นแบบประมาณนี้ขึ้นไปใช่ไหมเป็นใช่เป็นขั้นเป็นชั้นลำดับขึ้นไปกิจจะเริ่มเจาะแล้วก็จะใช้แบตเตอรี่ AO นี่แหละเจาะเลยเจาะขอบเลยเพื่อกำหนดลายกำหนดลายว่าด้านล่างเราจะไถขาวเลยใช่ๆก็คือตามหลักก็อันนั้นน่ะขาวนวลกลมกลืนไล่ขึ้นไปถึงด้านบนก็นี่แหละฮะเป็นเฟสและเบสิกเลยครับคําพูดที่ทุกคนถ้าได้เรียนมาก็จะได้ยินคํานี้กันเลยแต่ว่าท็อปท็อปก็คือด้านบนมันก็จะมีเนื้อผมที่แบบว่าสามารถไว้ใส่แว็กได้เลยใช่ครับสามารถแต่งได้นิดหน่อยครับครับก็แต่งสามารถแต่งทรงผมเราจะไม่ติดคอแล้วทำไมฮะเพราะมียาอมอ๋อดีแล้วฮะอะโลอะโลขึ้นไหมฮะชัดขึ้นไหมฮะเด็กกิ๊บก็จะไล่ไปครับเจาะไล่เจาะไปอันนี้เราก็เบอร์รองก็คือไม่ต้องใส่ละเป็นเบอร์ศูนย์ใช้เบอร์ศูนย์เลยใช่เป็นเบอร์ศูนย์
โยทักทายพี่ๆหน่อยเข้าไปดูตรงผมเฟี้ยวฟ้าวสิวะเดี๋ยวเข้ากล้องหน่อยฮะไปเข้ากล้องนะช่างโยมมานะตัดท้ายได้ตัดท้ายไม่ได้ครับเอาเข้าเลยครับแบตเตอรี่สีเขียวนี่รุ่นเลโอครับเลโอครับเลโอสามารถแอดไลน์เข้าไปทักทายได้ติดต่อแอดมินเราได้พร้อมขายมากใช่ของมีเยอะรีบๆหน่อยนะฮะรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยรีบๆนะแต่รีบๆเลยฮะช่วงนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีเสียงใครมาเพราะว่าของเรามีเยอะแต่ว่าให้รีบเพราะอยากให้ใช้ของดีครับเรื่องเลยนี่ฮะกินก็จะเก็บไปเรื่อยสวัสดีครับโอ้โหพี่ชายกลางมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับชายกลางไฟลุกมาเลยร้อนแน่นอนครับผมรำลูกกานี่กดอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้แล้วแต่อยากกดอะไรกดเลยฮะทักทายกันมาได้นะครับผมภาพเสียงชัดเจนยังไงเสียงเจ๋วเนี่ยนะกด9ดีกว่าจะได้9หน้าไปด้วยกันวันนี้เราจะตัดทรงครอปท็อปนะครับสำหรับคุณมนต์ CK สุดยอดเลยครับครอปท็อปครับผมวันนี้สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมทักทายมาได้นะครับเป็นไงบ้างครับต่างจังหวัดตอนนี้ทักทายมาหน่อยนะครับถามถามกันมาได้เรื่องของผมพูดอะไรเหมือนมาบ่นอะไรร้อยกว่าเนี่ยโอ้โหมาเรตติ้งคนดูเรตติ้งโอ้โหร้อยกว่านี่ขนาดเนี่ยเห็นนะมันโอ้โหพูดจาอย่างนี้น่ามาตะเพงเอาก็ได้เอาไมค์มาแล้วก็กลับได้ครับไปนอนป่วยปะไปนอนป่วยนอนปวดตัวฉีดวัคซีนมาอาการเป็นไงฮะช่างโยมผมว่ามีอาการหนาวมากเลยโอ้โหโอ้โหไปฉีดที่มือมาเลยใช่ครับอย่าบอกไปฉีดที่อเมริกาใช่ครับผมพอดีไปน้ำเกลือที่หมดนะครับเฮ้ยพูดจาตรงนี้ช่างโยมเราฉีดไป7เข็มนะ7เข็มนะครับยอดเลยครับครบ7เข็มเมื่อวานนี้ใช่รับสะดือด้วยโดนน้ำไม่ค่อยได้สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมให้พวกเราด้วยนะครับกดหัวใจเป็นกำลังใจนะครับอ่ะอันนี้เวลาเราเคลียร์พื้นที่ข้างล่างก็ปัดสักหน่อยใช้แปรงปัดนะครับครับจะได้เห็นเศษผมที่ติดอยู่บนหัวแปรงปัดอย่าไปใช้มือปัดนะมันออกไม่หมดใช่ครับเดี๋ยวลูกค้างงเอ้ยแล้วตบผมทำไมหรือไม่ก็ใช้คนอื่นปัดก็ได้นะถ้าไม่อยากเมื่อยอาริโอมาปัดหน่อยอะไรแบบนี้อะไรอย่างนั้นครับครับผมก็สนุกสนานกันไปครับนิดๆหน่อยๆจะได้ไม่เครียดเกินไปยอดเลยบ่ายอากาศร้อนๆใจทีนี้เราก็เริ่มที่เบอร์3อะไรเบอร์4เขาเริ่มไปแล้วมาที่หลังก็เป็นอย่างเงี้ยเบอร์3ก็คือถ่ายให้ได้ระดับก่อนไม่ต้องถ่ายสูงมากครับผมก็อยู่ประมาณนี้เราก็คือเคลียร์พื้นที่ด้านล่างเพื่อที่เราจะไล่เศษครับผมคือด้านบนสุดเนี่ยเราจะใช้เบอร์4จะใช้เบอร์4ถ่ายเก็บด้านคือเวลาถ่าย3มันก็จะเริ่มเชื่อมงานแล้วเราอาจจะสะบัดนิดหน่อยท่านที่เข้ามาทีหลังอาจจะไม่รู้ว่าด้านบนใช้เบอร์อะไรก็พูดไปพร้อมๆเลยว่าด้านบนเราใช้เบอร์4อันนี้เราใช้เบอร์3เพื่อให้มันไล่ให้มันกลมเกลื่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ของผมที่เราจะทำการไล่เหตุกันข้างผมก็จะใช้เบอร์3ขึ้นไปครับอันนี้เก๋ก็จะมาใช้หลักๆก็คือน่าจะเป็นเบอร์รองหวีอาจจะมีมาบ้างครับที่จะเก็บงานที่มันเป็นบ่อยใช้หวีช่วยใช่ส่วนบางส่วนที่เป็นหลุมนี่เป็นอะไรเนี่ยครับใช้เบอร์สามถ่ายไปเก็บไปเรื่อยๆครับสงสัยอะไรก็ทักทายก็มาสอบถามได้นะทำไมลิ้นพันกันวันนี้พี่ๆอาเซียนเรามาบ้างยังมาแล้วครับมาพี่ๆมาเนี่ยพี่ๆอาเซียนเลยเรากลางวันแล้วเราก็เลยไม่เจออาจารย์ตุ้ยเราเลยนะจำตัวอาจจะไม่พร้อมช่วงกลางวันอาจจะยุ่งสอนนักเรียนหรือว่าติดงานติดธุระอยู่ครับผมเราก็เคลียร์ไปเรื่อยครับเห็นนะมันก็เริ่มเชื่อมกับด้านบนเบอร์สี่ด้านบนเบอร์สี่ใช่ถ่ายไปเพลินเพลิน
ก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่กิจบอกไปตอนแรกนะว่าปันลองเบอร์หนาๆเนี่ยบางทีมันจะกินผมไม่ได้ละเอียดใช่เน้นหน่อยย้ำหน่อยย้ำหน่อยย้ำเน้นย้ำเพื่อความชัดเจนครับยอดเลยน่าจะเห็นว่าใกล้ได้แล้วข้างล่างยังไม่ได้โอเคครับผมไม่ได้ยังไม่ได้ผู้ชมเรามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทั้งเร็วมาเรามากขึ้นเรื่อยๆยอดแล้วครับสวัสดีครับโหคนดู900กว่าแล้วโอ้โหยอดเลยดูช่องอื่นดูช่องอื่นดูช่องอื่นดูเรามี100กว่าคนนึกว่าบังสันไลเบอร์2เขาไปดูหาไม่จำกัดกัน900กว่าคนนี่นะครับตอนนี้ใช้เบอร์อะไรครับผมเบอร์1ใช้เบอร์1นะครับสาธุเป็นเลือกตั้งหมดเลยนิดๆหน่อยๆไม่ต้องสูงมากนะครับผมนี่เพื่อจะได้ด้านบนจะได้มีการเก็บเฟสด้านบนด้วยครับก็จะให้เห็นชัดๆไปเลยก็คือมันก็จะเป็นชั้นได้ระดับนี้ก่อนตอนนี้พี่บอมเขาติดเรียนอยู่ครับผมครับนิวครับผมติดนักเรียนติดนักเรียนติดนักศึกษาอยู่แล้วใช่ครับไม่อยู่สวยไปแก้อะไรไม่ได้ด้วยแก้ตัวไม่ได้สวัสดีจ้าเราก็จะเห็นใช่ไหมแม่โค้ดเฮ้ยแม่น้องโค้ดสวัสดีจ้าได้ประกวดได้ที่หนึ่งเลยสบายสี่โอ้ยหลังเก่งอ่ะหลังอวยหลานกันนิดนึงอวยหลานออกสื่อเรียนอยู่บ้านชิวๆเกงในใส่หน่อยเอาหมูมาเรียนด้วยมันดีกันดีประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณ2เซนใช่2เซนมันก็จะเริ่มเห็นละตอนนี้เราก็จะเห็นเป็น3ชั้นโดยประมาณชั้นที่ขาวไปเลยคือเราจะเคลียร์ด้านบนก็ได้จะเคลียร์ด้านล่างก่อนก็ได้แต่เกดก็จะเลือกเคลียร์ด้านล่างก่อนแต่ครับแล้วแต่ขนาดอันนี้เกดก็จะใช้ 0.5 ใช่ 0.5 แต่ว่าไม่ต้องปรับฟันเลยนะก็เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าอยู่ช่วงล่างเกิดเรากดแล้วก็สะบัดครับผมไม่ได้กดมากสะบัดขึ้นใช่สะบัดขึ้นในช่วงรอยต่อที่เราสร้างจาก1นะไม่ต้องพูดแล้วริโอนี่นะครับผมก็จะทำ 0.5 โอเคครับใช้สบายใช้สบายใช้สบัดสบัดนะครับผมสบายแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้รับเนี่ยรีโพสเนี่ยมันเหงามาเมื่อวานฉีดวัคซีนนอนส่งเก็บกดเก็บกดมีตัวกันขอบแนะนำไหมครับกันขอบแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีครับเดี๋ยวใช้ดูนะครับรอดูเลยครับโชว์แล้วตัวขอบตัวนี้ที่เด็ดเลยทีนี้บางครั้ง 0.5 เห็นไหมครับว่าบางส่วนมันตรงนี้อาจจะเก็บหมดตรงนี้อาจจะเก็บไม่หมดเพราะว่าด้วยศีรษะมันไม่ได้ไม่ได้เสมอใช่ไม่ได้เสมอเพราะนั้นเราก็ลักษณะเคลียร์ใช้มุมอะไรเงี้ยเคลียร์พื้นที่ให้เกลี้ยงมากที่สุดแล้วก็ตัวเลโอเนี่ยมันก็สามารถปรับฟันได้ทีนี้เราอาจจะปรับมาสุดเลยเพื่อเคลียร์ถอดฟันรองออกแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนสุดเลยมันก็อาจจะเป็น 0.5 เหมือนเดิมใช่มันก็ 0.5 นั่นแหละใช่ใกล้เคียงแล้วก็ปรับ 0.5 นั่นแหละบางท่านอาจจะเรียกว่าเปิดฟันใช่แล้วปรับหมดเลยนี่ปุ๊บเราก็ค่อยปรับเก็บเห็นไหมครับว่าเริ่มที่มันใช่ยังไม่เกลี้ยงตอนที่เราใช้ฟันรองตรงไหนที่เรารู้สึกหนาเราก็สามารถปรับฟันได้นี่คือข้อดีสำหรับคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่แบบว่าเบาแรงไปหน่อยครับผมเป็นตัวช่วยที่ดีตัวช่วยที่ดีมากเลยได้3แก๊กใช่แล้วจะทำงานง่ายขึ้นนะครับแก๊กแรกไม่เป็นไรครับผมแก๊กต่อไปก็จะได้ผมหนาขึ้นใช่ไปได้เว้ยได้เลยครับนึกว่าแก๊กต่อไปไฟไหม้สบงนี่มันข้ามไปนะเห็นไหมครับนี่ทีนี้ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ผมที่เราต้องการได้แล้วครับผมอันนี้เราก็ทำสูตรเดิมก็คือเบอร์หนึ่งนั่นแหละเก็บรอบก่อนเก็บรอบข้างๆทำฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับฝั่งนี้ไล่ไปเรื่อยๆก็ทำไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราถ่ายนะเราแค่เอาไว้นะที่จะเอาทีเบตกันขอบเรานี่แหละครับให้ดูก่อนโอ้โหโอ้ระหว่างตัวเลโอกับพี่ลีโออันไหนพิ้วกัน
โอ้โหวัดกันไม่ได้อะวัดกันยากกินกันแบบอืมนิวเคยเห็นนักว่ายน้ำไหมอ่ะคิ้วงั้นเลยอ่ะโอ้โหทำไมเวลาแข่งโอลิมปิกอย่างเงี้ยโอ้ทรงไม่น่าพิ้วเลยนี่นะครับผมก็จะทำรอบๆเลยวันนี้ครับรอบเลยครับรอบฝั่งนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำให้ดูฝั่งนี้แต่ว่าถ้าสงสัยอยากดูก็บอกทักทายมาได้นะสำหรับเผื่อบางท่านที่เข้ามาอาจจะไม่เห็นอะไรก็จะทำให้ดูได้ก็ทำให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนว่าเฮ้ยเวลาแบ่งชั้นทำยังไง1 2 3ไล่ยังไงก็ดูนะครับว่าประมาณนี้อันนี้ก็ชั้นแรกก่อนชั้นแรกใช่นะครับก็ได้เห็นว่าเป็นใช้เบอร์1ของไว้ให้เราไล่เฟรชแล้วใช่ให้เราได้เห็นงานละเอียดมากขึ้นก็เหมือนตามหลักก็เหมือนว่าไล่ไปครับ0 0.5 1 1.5 23ไล่ไปครับแต่ว่าถ้าเป็นบับเบิ้ลเมื่อก่อนคือมัน3มันอาจจะไม่ได้ไล่อย่างนี้นะเพราะว่าเรามีแค่หวีอ่ะเนาะแต่ว่าในยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปละก็คือก็ทำให้เราใช่สะดวกง่ายขึ้นทีนี้ทางแบรนด์บับเบิ้ลเราก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับช่างที่เป็นเริ่มต้นหรือไม่ว่าจะมือโปรแล้วก็ตามมีทุกอย่างที่ช่างผมไทยต้องการใช่ตอนนี้พี่กิตได้ใช้ 0.5 นะมาเก็บขอบที่เราเชื่อมไว้กับเบอร์1เมื่อกี้นะครับใช่เหมือนเดิมไม่ได้ไขสูงมากไขสะบัดเหมือนเดิมใช่ครับนี่ครับผมสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูโอ้โห300แล้วลบ100โอ้โหก็เก่งคณิตด้วยต้องมานั่งตามเลยต้องมาคิดตามนี้ครับเออคนดูเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ200ตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วผมตัดไปแล้วเราทำหน้าที่เราโอ้โหดูมึงเหงาอั้นมาเมื่อวาน2วันครับผมโอ้คณิตคิดเลขเร็วด้วยตอนนี้พี่กิ่งก็ถอดฟันรองแล้วครับปรับแก๊กขึ้นมาประมาณใกล้ๆ 0.5 เมื่อกี้แหละครับใช่ครับแม้ว่าเก็บงานให้ละเอียดมากกว่าเดิมครับผมเพราะว่าผมอ่ะเป็นในแบบคือผมเส้นค่อนข้างเล็กครับใช่แล้วก็ค่อนข้างเล็กโศกนะประมาณ1ใช่ดักโศกนิดๆครับตรงท้ายทอยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวคันขอบนี่แหละครับรุ่น T-Base เนี่ยเก็บเราจะไม่ไว้แบบนี้นะฮะคนนี้มันไม่หนวดเปาคุณจินครับผมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโอ้โหภาพไม่ชัดเสียงเบาทักทายเข้ามาได้ครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับนะให้พวกเราเป็นกำลังใจได้ครับพูดคุยสอบถามได้ครับสำหรับแฟนเวียดนามของเรานะครับครับซินเจ้าซินเจ้าซินเจ้าครับสวัสดีครับทุกท่านพี่น้องอาเซียนของเราเออพี่น้องอาเซียนเราก็กลางวันก็มีคนดูเนาะก็ยังใช่เราคิดว่ากลางคืนมีคนดูแล้วกลางวันก็เออยังตามบางท่านอาจจะไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราย้ายมากลางวันใช่ในช่วงเวลาเฉพาะกิจเวลานี้ครับไปตามหาพวกเรากลางคืนไม่เจอนะไม่อยู่ทางกลางวันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นช่วงนึงถ้ากลับไปเวลาเดิม2ทุ่มแล้วการตอนนี้ก็จะมาไลฟ์บ่าย2นะครับผมครับวันพุธเหมือนเดิมครับแต่แค่ขยับเวลามาเป็นบ่าย2เหมือนเดิมครับเพราะว่าตามกฎเขาเรียกอะไรเคอร์ฟิวช่วยให้กลับบ้านเวลาเราเลยไม่ทันครับผมแล้วเราไลฟ์2ทุ่มจบ3ทุ่มเลยกลับบ้านเลยคือตำรวจจะรวบเราตอนแรกเราก็เลือกเวลาช่วงเย็นแต่คิดว่าพี่น้องบางท่านอาจจะมีแบบการเดินทางเนาะใช่ครับกำลังเดินทางใช่ก็คงต่างคนต่างต้องรีบกลับให้ทันเวลาคิดว่าเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่แบบว่าคนเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะครับผมเวลาบ่าย2นะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับจากเมืองลับแลโอ้โหครับที่ไหนครับเมืองลับแลริโอที่ไหนพิษณุโลกครับเมืองสองแควหรือเปล่ามึงฟังเพลงสีหนุ่มปะเนี่ยผมท้ายทอยแบบนี้ก็เท่อีกแบบนึงเนี่ยเขาแม่เขาถามต้องถามนายแบบนายแบบแล้วหันมาตบผมไปเลยยอมหรือเปล่าตัดอะไรให้เราเนี่ยให้เราไว้ได้หรอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆที่แชร์ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับผม
ชร์ก่อนแชร์กันก่อนตาลดิดครับมีเบอร์เบนตาลดิดครับผมอุตรดิตนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับผมสุดท้ายไม่มีใครรู้ใช่ไหมต้องเฉลยสวัสดีครับพี่วรพงษ์ครับเจอเรื่องอ่ะเออกูพูดเองก็ได้วะเออฟิล์มเองก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ลืมเราก็เคยเรียนแหละเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆร้านตัดผมทุกวันนี้ครับผมใช่ครับเปิดกันบ้างไหมหรือเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็สู้ๆกันไปก่อนครับที่ไม่ใช่สีแดงสีแดงเข้มเขาก็น่าจะเปิดได้ครับผมใช่ไหมเอ่ยแต่ก็น่าจะมีนะสำหรับพี่ๆที่สวัสดีครับ Delivery ครับผมทางบ้านก็รักษาความปลอดภัยกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับจากบุรีรัมย์ครับผมสวัสดีครับอ่ะเราโหยังไม่พูดเลยเผลอแบบเมื่อกี้กิจเคลียร์เบอร์2ไปนะอันนี้คือ 1.5 1.5 ครับ 1.5 แล้วเพื่อเชื่อมเบอร์2ใช่ไปเบอร์3ครับครับผมเคลียร์พื้นที่ผมให้สะอาดที่สุดเพราะว่าเราจะได้มองเห็นเฟซได้ง่ายถ้าจะไล่แต่ด้านบนคือเบอร์4 3 2 1ครับใช่ก็จะเป็น 1.5 นะครับไล่ไปเลยพี่ๆที่เข้ามาดูอาจจะไม่ทันก็แชร์ย้อนหลังไว้ได้นะครับแชร์ไว้ชมย้อนหลังได้ครับวันนี้เรามาตัดทรงครับครับครับผมพี่ก็ใช้ 1.5 ที่ก่อนนะครับอ่าเราเชื่อมไว้กับเบอร์2เมื่อกี้ใช่ครับใช่น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่เข้ามาดูนะครับผมว่าทรงนี้มันก็จริงก็เหมือนยอดคิดว่าน่าจะเป็นท็อป10นะสำหรับติดท็อป10ใช่ติดท็อป10ต้นๆมันจะเข้ามาตัดกันเข้ามาตัดกันสมุดประการนอนจนหมอนขาดแล้วครับเย็บครับแนะนำให้เย็บหรือซื้อใหม่ทางพวกเราเองนี่เป็นกำลังใจให้ครับผมพี่ๆครับนอนจนเป็นแผลกดทับเลยกันเลยครับที่นี่ปกตินี่หนาเลยนะยุคโควิดนี่คือแบบแบนไปเลยแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่เรโอตัวนี้ราคา 1,500 บาทพร้อมส่งครับสามารถทักทายเข้าไปที่ไลน์แอดบาร์เบอร์เบนได้ฝากไว้ด้วยในนั้นจะมีโปรโมชั่นมากมายบางทีอาจจะมีแบตเตอรี่แล้วก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นอุปกรณ์สินค้าแบตเตอรี่เกี่ยวกับการบาร์เบอร์เยอะมากเลยครับผมที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ใช่ครับซื้ออันนี้แถมซื้อ1แถม1อะไรเงี้ยฝากพี่เก่งฝากไลน์แอดของร้อยเวนอีกทีดีกว่าไลน์แอดนะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเพื่อนเพื่อนพิมพ์แอดตัวแอดด้านหน้านะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบาร์เบอร์เบรนนะครับในนั้นก็จะมีสินค้าโปรโมชั่นมากมายให้เราเลือกซื้ออยู่ครับมีแอดมินคอยตอบอยู่เพราะว่าอยากตอบมากคือบาร์เบอร์เบนก็คือสร้างไลน์แอดขึ้นมาเพื่อสร้างความความสะดวกใช่เพราะการมีไลน์แอดก็คือจะเลือกซื้อสินค้าหรือไม่ว่าจะเป็นคลิปของพวกเราที่ไลฟ์ก่อนๆเนาะคลิปย้อนหลังด้วยคลิปย้อนหลังด้วยไลฟ์ย้อนหลังพวกเราจะอยู่มุมล่างขวามือเข้าไปหน้าแรกเลยไลฟ์ย้อนหลังจะอยู่ขวามือมุมล่างใช่ใช่ใช่ก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยเวลาเรามีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะลงไว้ในนั้นนะเต็มไปหมดเลยคุ้มค่าแน่นอนครับ FC จากระยองครับผมไปไลฟ์ไปอยู่สุพรรณเรียวเรียวพูดระยองหน่อยดิระยองระยองผู้ชมรอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับอ้าวเผลอแป๊บเดียวยังไม่บอกวิธีขั้นตอนเลย Work from home อ่ะนะเบอร์1เบอร์1เบอร์1มันถึงเอ้ยเบอร์1มันถึงฮะมันถึงแต่งมึงวะยกมือมั้ยใครจะยกมือก่อนเมื่อกี้คือตอนที่เราจะพูดเนี่ยกิจใช้เบอร์ 1.5 เคลียร์แล้วถูกต้องครับผมจ้านี่ก็เลยจะใช้เบอร์1เก็บได้ข้างนิดหน่อยแต่ไหนว่าเราเคลียร์ผมไม่สะอาดแล้วเราจะเห็นงานเฟซของเราใช่เริ่มนวลแล้วถ่ายไว้เรื่อยเบอร์1เราก็สามารถมาถ่ายเก็บซ้ําก็คือเพราะว่าเราถ่ายเมื่อกี้เราอยู่ในระดับนี้แต่ว่าเราเก็บเคลียร์พื้นที่เนี่ยเราอาจจะเคลียร์ขึ้นมาครับผมนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นเฟซที่ชัดเจนขึ้นผมเล่นตัวนี้ใช้ดีมากครับโอ้ใช่ครับพวกผมก็ใช้กันทุกวันเลยใช้จริงใช้ดีจริงใช้ดีจริงน้ำหนักดีด้วยใช่แบตก็อื่นและที่สำคัญคือกิจชอบบอดี้มากเห็นไหมส่วนทรงก็สวยงามเลยนะสีพรีเมียมมากๆต้องบอกว่าพรีเมียมใช่สีแล้วก็วัสดุที่ใช้คือคุ้มราคาจริงๆคุ้มราคาคือไม่แพ้ยี่ห้อดังๆของใช่เราไม่อันนั้นเราไม่พูดถึงใช่ครับใช่ก็คือว่าคุณภาพเนี่ยใช่เปี่ยมๆเลยคุ้มเลยคุ้มค่าที่คุณจ่ายเลยครับ
วัสดีครับสบายดีครับสองครอบครัวสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับนี่นะฮะเห็นว่าเป็นเงาแล้วนิดหน่อยนะครับที่นั่นสบายนี่สบายนี่ครับพี่กิ๊กใช้ 0.5 นะครับเดี๋ยวตัดเสร็จไปเก็บเห็ดไรเมื่อกี้ที่ทำด้วยเบอร์1ไว้ครับทำน้ำยอแต่ผมไม่ได้หน่อยแล้วก็เก็บ 0.5 นะครับเวลาที่กิจบอกว่าให้เคลียร์พื้นที่ผมให้สะอาดเพราะว่าเราจะเช็คเฟดง่ายครับผมใช่ครับเพราะว่าเราตัดเศษผมให้มันสะอาดเราจะได้เห็นใช่ครับเห็นรอยเห็นเงาว่าเห็นรอยเห็นเงาพอดีแล้วหรือยังมันสวยแล้วหรือยังใช่ครับเพราะถ้ามีเศษผมติดอยู่มันก็จะมองเป็นว่าดำๆไปหมดอาจจะมองไม่รู้ว่าพยายามตัดให้มันสะอาดแต่ก็แล้วแต่เทคนิคคนนะเพราะบางคนที่เขาโปรมากๆเขาก็อาจจะไปเลยทำทีเดียวใช่ทีเดียวเลยเร็วไปเลยแต่ว่าเวลาเราช่วงนี้เราไลฟ์เราก็อยากพูดคุยนะกับพี่ๆน้องๆก็ชิวๆไปเรื่อยครับไลฟ์ปัดไปใช่ครับราคาเท่าไหร่ตัวไหนครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะไม่นอนละถ้าแบตเตอรี่เลโอตัวนี้ราคา 1,500 บาทรวมส่งนะครับตอนนี้จะแถมฟันรองเบอร์พิเศษให้ด้วยในกล่องใช่ก็คือต้องรีบหน่อยเพราะว่าตัวนี้อาจจะหมดก็ได้นะฟันลองเบอร์พิเศษก็คือเบอร์ 0.5 กับ 0.5 กับ 1.5 ใช่ครับคือปกติเราก็จะแถมแค่แบตเตอรี่ทั่วไปก็จะแถมเบอร์1 2 3 4 4ใช่แต่ตัวเลโอของเราตอนนี้ก็ให้ไปด้วยนะให้เบอร์พิเศษใช่เบอร์พิเศษ2เบอร์ครับผมซินจาครับสวัสดีครับอาริโอเคียหน่อยนะครับเราได้ละพี่เก่งด้านนี้ได้แล้วนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าขาวนวลกลมกลืนส่วนตรงจอนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันค่อยมาเคลียร์ทีหลังเราโดยเราเรียบร้อยทั้งขอบเลยหนึ่งสเต็ปแบบหนึ่งข้างครับผมนะก็ยังไม่ได้ใช้หวีเลยใช้แต่แบตเตอรี่ตัวเดียวแล้วก็เบอร์ลองโอเคครับผมนี่นะครับก็เรียบร้อยไปฝั่งหนึ่งแล้วน้องเดียวเราก็มาเก็บงานที่เหลือนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวขอเล็งครับผมเราไม่มีกระจกต้องเล็งขนาดใช่ครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเงาแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวทีเดียวอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับมาเอามาดูอีกฝั่งครับแล้วเดี๋ยวไปด้านไหนไปด้านไหนฝั่งนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวหันมาด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่ครับอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งนี้ใหม่นะโอเคเดี๋ยวเริ่มฝั่งนี้นะได้ได้เห็นว่าด้านบนเนี่ยพี่กิจเก็บด้วยเบอร์4 3ครับตอนนี้เหลือ2เก็บให้นะครับใช้งานใช้ได้ 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับประมาณใช่ประมาณนะครับขึ้นอยู่ว่าเราใช้ทำงานหนักมากแค่ไหนใช่ครับแต่ส่วนตัวกิจเนี่ยกิจมีเครื่องอื่นที่ไว้สลับกันใช่ใช้นะครับพอใช้เครื่องเดียวนานๆอาจจะแต่ก็วันหนึ่งก็ชาร์จแค่2ครั้งเองนะ2ครั้งเองนะที่แบบว่าใช้งานนี่นะครับตอนนี้พี่กิจจะใช้เบอร์2นะเบอร์2นะครับปรับฟันเหมือนเดิมเคลียร์พื้นที่ผมเคลียร์พวกนี้ให้มันดูสะอาดขึ้นนี่ถ่ายไปเกณฑ์อาจจะกดด้านล่างนะแต่ว่าด้านบนก็กิ๊กก็สะบัดขึ้นครับเหมือนเผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันกินแบบว่าเข้าไปลึกเพราะว่าการเชื่อมเฟดมันก็จะได้เชื่อมแบบว่าสร้างเงาได้ง่ายเท่านั้นเองแก้ยังไงเวลาการเหลี่ยมครับขนาดหัวลูกค้าไม่เท่ากันข้างแก้ยังไงการเหลี่ยมการช่วงนี้เหรอครับช่วงตรงไหนครับถ้าหน้าผากผมว่าถ้าสมมุติว่าหน้าผากไม่เท่ากันก็อาจจะตั้งมาร์คฝั่งหนึ่งก่อนครับผมแถบใดแถบหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มงานครับอาจจะเริ่มในฝั่งที่มันลึกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมที่ลึกกว่ามันก็จะสร้างได้ง่ายกว่าน่าจะใช่เนาะไม่รู้ว่าขอถามคำถามนี้หรือเปล่าถ้ายังไงลองทักมาอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับลองพิมพ์คุยได้นะครับผ
การตัดเฟดก็น่าจะเป็นอีกเทคนิคที่ช่างเริ่มต้นใหม่ๆก็คืออยากฝึกฝนกันส่วนตัวกิจก็ฝึกมาตลอดในการเฟดในแต่ละงานเบอร์2เคลียร์ไปเรื่อยนะครับครับจนกว่ามันจะได้เงาแล้วก็ใช่ก็คือให้มันดูเงาแบบว่าเฮ้ยสะอาดแล้วก็แบตเตอรี่ไม่กินละนั่นคือเราได้แบบว่าเบอร์ที่เราต้องการละเราก็ถ่ายไปเคลียร์พื้นที่ผมข้างๆเห็นไหมครับว่าจากเมื่อกี้มันเริ่มแบบว่าเป็นดำๆก็คือเริ่มเงาขึ้นเพราะเราเคลียร์พื้นที่ผมด้านล่างให้ไปหันด้านบนอันนี้กิ๊กก็จะไปด้านหลังเลยกิ๊กก็ถ่ายเบอร์2มาเมื่อกี้เรากิ๊กปรับฟันละอันเนี้ยมาถ่ายด้านนี้ไปเชื่อมกับด้านข้างเมื่อกี้นะครับใช่ครับให้มันเชื่อมกันเชื่อมกันหัวในแบบก็จะเป็นหลุมหน่อยช่วงนี้หลุม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 ใช่เป็นลักษณะของศีรษะชาวเอเชียใช่เอเชียของเราคือเกี่ยวว่าช่างตัดผมหลายๆคนเจอกันหมดอ่ะเนาะสำหรับจะลักษณะศีรษะไม่เหมือนกันใช่ผมเป็นหลุมบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็เป็นหลากหลายเนาะเราต้องแก้ปัญหากับใช่ในการเฟดเพราะว่าเฟดคือมันการแนบแล้วมันต้องเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ก็เคลียร์พื้นที่ผมไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนเนี้ยถ่ายไปเรื่อยๆบอกว่ามันจะได้ระดับแล้วเราโอเคแล้วไม่เปลี่ยนกลางวันไงกลางวันหลายวันไม่ค่อยคิ้วเลยนี่นะครับมันไม่ค่อยไปตั้งแต่เจอขวดเขียวไปก็ยังไม่ได้เจออีกเลยบอกบอสยังขอบอสเพิ่มไหมวันรุ่งขึ้นไม่เป็นตัวของตัวเองวันนั้นอําไรบอสอ่ะฮะวันนั้นอําไรพี่เตอเดี๋ยวส่งคลิปให้พี่ตือเลยนะเบอร์2ครับไปเรื่อยๆนะเข้าเรื่องงานเนี่ยเข้าเรื่องงานเข้าเรื่องงานสบายดีครับผมสบายดีครับโอ้มึงจะแข็งไปไหนล่ะลิ้นแข็งไปไม่เป็นเสียเป็นที่เบอร์2เรียบร้อยแล้วครับนี่ได้เห็นว่าตอนนี้ไล่แต่เบอร์4 3 2ละนะเป็น 1.5 1.5 มาไถเราอาจจะแล้วก็10ครับ ก็ตามไปนะนับถอยหลังก็1ครึ่งก็ปรับฟันเชื่อมกับ2ครับที่เราสร้างไว้มันก็จะอาจจะกินแค่แบบว่าครึ่งมิลน่ะนิดเดียวก็กินใช่กินนะไม่ใช่ว่าไม่กินนะไม่กินก็หิวครับใช้ทอยกันปรับเฟดได้ไหมครับโอ้ยได้ดีครับได้ครับจริงๆมันก็ได้ได้ทั้งหมดเลยใช้ใช้ทอยแบนแต่ว่าเราก็สามารถสร้างความถุยได้ครับอาจจะเว้นเบอร์แบบหนาหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับสำหรับคนที่แบบว่ากลัวศีรษะแบนอะไรเงี้ยสำหรับลูกค้าที่กลัวศีรษะแบนสอบถามเข้ามานะฮะเพราะเราก็จะได้แบ่งปันไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยครับไม่รู้เราก็จะพยายามเรียนรู้มาครับผมตอบคำถามเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับนี่นะครับ 1.5 ตอบคำถามไปเรื่อยแล้วก็ไถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเชื่อมกับด้านบนที่เราทำไว้ข้างบนใช้เบอร์4ครับเบอร์4เบอร์4ครับข้างบนด้านบนใช้เบอร์4ไล่ทั้งหมดครับผมคล้ายๆครับคล้ายกับโรงเรียนครับแต่นี่เราจะคล้ายๆตัดข้างๆสั้นกว่าหมายถึงว่าไว้ต่ำกว่าโรงเรียนข้างบนใช่คือจะสูงถ้าเกิดโรงเรียนนะแล้วก็ด้านบนก็สามารถใส่แว็กได้ใช่ด้านหน้าเราก็จะกันครับท็อปครับท็อปครับเหมือนเดิมเราก็ปัดดูก็จะเห็นว่า 1.5 เก็บไว้แล้ว
างบนก็จะเป็นเบอร์4นะครับนี่พี่ขิงจะถ่ายเบอร์4 3 2แล้วนี่ก็จะ 1.5 นะครับที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับผมค่อยๆเคลียร์ผมขึ้นไปนะครับไม่ต้องสูงมากนะที่ 1.5 นะครับนี่ข้างด้านล่างนี้ไม่ได้ไว้แบบนี้นะครับก็จะตัดออกนะครับผมใช้แบตเตอรี่ที่เบรกอีกสักครู่นะครับครับผมสามารถช่วงนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะคอยตอบก่อนอ่ะแล้วก็ดูงานรอบๆไปก่อนครับด้านนี้เสร็จแล้วอีกด้านนู้นใช่ครับผมก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าหัวหนุ่มหรือกระโหลกศีรษะเนี่ยจะอาจจะปวดนิดนึงก็ต้องค่อยๆกดไล่ขึ้นเข้าไปนะครับผมเพื่อให้เป็นเงาแต่ก็ไม่ต้องกดลึกหรือมากนะครับใช้ให้มันบาลานซ์กับศีรษะของลูกค้านะครับนี่บัญชีอะไรครับแล้วสักครู่ครับในช่างกิจมีธุระด่วนพอดีให้ดูข้างนี้ไปก่อนเสร็จแล้วนี่นะฮะนะครับนี่นะครับอันนี้วิวเสร็จแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใช้นี่นะฮะตัวนี้ด้านล่างด้านล่างนี่นะฮะซีเบรกนี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยตัวกันขอบเมื่อกี้มีถามเข้ามา1ท่านนี่นะครับราคา850บาทครับตัวนี้เดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวจะใช้ให้ดูครับครับรอสักครู่ครับ900แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวทิมเมอร์นี่นะฮะขายเก็บด้านล่างโดยที่เราอาจจะงดใช้มีดโกนก่อนเราจะใช้ตัวนี้เก็บช่วงนี้ท้ายทอยนี่นะฮะหรูหรามากของบาร์เบอร์เบนว่าเราก็จะเก็บสายเก็บเนี่ยมาแล้วนะครับโทษทีนะครับมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยช่างเก็บมาแล้วท่านเดี๋ยวดูท่านนี้ต่อเลยครับโอเคท่านนี้ต่อแล้วเมื่อกี้เราใช้เบอร์หนึ่งครึ่งใช่ครับผมค้างไว้ใช่ไหมครับเราก็เชื่อมงานต่อเลยใช้เบอร์หนึ่งครึ่งเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเก็บงานไปได้ครับเห็นไหมครับว่าอันที่เบอร์2ที่เราเชื่อมไว้มันก็ยังมีกินอยู่เพราะว่าเบอร์รองของแต่ละเบอร์ห่างกันแค่ครึ่งมิลก็มีผลแล้วครับใช่เราก็ใช้ข้อมือสะบัดด้วยในการเคลียร์พื้นที่ผมยังครับผมยังไม่เสร็จครับยังครับใช่ครับเพิ่งเสร็จข้างนึงครับเดี๋ยวข้างนี้ทำให้ดูข้างนี้เมื่อกี้ใช่ใช่ใช่อ่ะจะขอด้านหลังตรงนี้นิดหน่อยครับผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เราสามารถไถย้ำๆได้นะครับเพื่อให้ปัตเตอร์เลียนกินผมที่ดีก็คืองานเฟดเราก็ได้ชัดเจนเป็นเบอร์ๆไปสะได้ไม่ห่างหายไปนานสวัสดีเพื่อนบ้านโซสะได้อ๋อเลิฟเลิฟคอคัมบูเดียอ๋อโอเคครับผมนี่เด็กจะใช้ 1.5 ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้คือปรับฟันแบบว่าสุดละกักสุดเลยครับค่อยๆถ่ายขึ้นไปไม่ต้องสูงมากนะครับเอาให้ว่ามันเชื่อมกับเบอร์2ที่เราทำใช่ก็คือเราจะใช้เคลียร์พื้นที่ก็คือเดี๋ยว1มาเชื่อมก็เป็นการเชื่อมเฟสละเพราะว่าเรื่องขอบใต้ล่างเราเคลียร์แล้วเรามาเคลียร์เรื่องขอบด้านบนที่เราทำงานเชื่อมกันไว้ได้ครับเพราะด้านล่างมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะยังไงเราก็ต้องไถจนเกลี้ยงเหลือใช่ครับด้านล่างตีนผมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์2ตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเมื่อครับนะครับ
ใช้เบอร์1ปรับฟันเหมือนเดิมเชื่อมงานที่เราค้างไว้จากฝั่งนี้สุดเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับปรับสุดเลยปรับสุดเลยก็คือแก๊สสุดใช่แก๊สสุดท้ายเวลาเราไล่ลงมาเราก็ปรับแก๊สลงก็ได้เนี่ยกี่ก็ไล่ลงมาเลยปรับแก๊สลงก็คืออย่างที่บอกว่าเคลียร์พื้นที่ผมให้เกลี้ยงมันจะสร้างแสงเงาให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการเฟดก็เป็นเรื่องของน้ำหนักของผมมากกว่าแสงเงาก็คือจากขาวมากก็ค่อยไล่ๆดำไปขาวนวลกลมกลืนนั่นแหละใช่ใช้เบอร์1เชื่อมมานะครับเมื่อกี้เลยช่วงนี้ถ้าคือมองในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสของหัวจริงก็คือมันจะเป็นบุ๋มเข้าไปอ่ะอีกก็ต้องเน้นเข้าไปหน่อยใช่ไปตรงแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่ครับผมมาจากเมื่อกี้มันดำนะมันก็เริ่มแบบจางขึ้นแล้วจี้เข้าไปหน่อยใช่ๆๆๆใช่ใช่ครับคือถ้าเราไม่จี้มันอาจจะเป็นแบบว่าหลุมดำแบบผมดำแบบชัดเลยนะครับก็กิจจะบอกว่าคัดหลุมเหรอประมาณนั้นคัดหลุมใช่ครับใช้มุมถ้าเราไม่ได้ใช้แบบเบอร์ลองอ่ะอาจจะเป็นหวีก็ได้แล้วก็ใช้มุมแบตเตอรี่เข้าไปคัดด้านในครับผมว่าการคัดหลุมก็น่าจะศีรษะพี่น้องคนไทยนี่แหละเนาะที่ช่างตัดผมหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้ด้านหลังใช่ใช่ครับใช่เพราะว่ากิจเราเจอประจำสวัสดีครับเดี๋ยวส่งของคุณให้ครับเราก็ปรับฟันครับผมไล่ไปเรื่อยครับการเฟดอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะดูง่ายแล้วก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะบางคนอาจจะปื้ดรื้อปื้ดเลยแต่ว่าวันนี้กิจมาชิลไงก็เรื่อยๆก็ได้ครับให้ทุกคนได้ดูว่าการทำงานกิจก็ประมาณนี้แหละในการทำงานก็คือจะได้เห็นละเอียดเลยว่าใช่แต่ว่าของเจกิจถ้าตัดจริงๆกิจอาจจะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือไล่ล่างให้เสร็จคือด้านบนเก็บหวีก็ไม่นานมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามาสาธิตในการใช้งานของเจ้าตัวเรโอนี่แหละว่าการใช้งานแบบเบอร์ลองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับท็อปครับท่องทำไมท่องทำไมคุณเดียวนี่เห็นว่าเป็นเงาขึ้นมาแล้วเบอร์หนึ่งเริ่มชัดเจนครับได้เบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไว้ชมย้อนหลังได้นะครับผมกับทีมแชร์สุราษฎร์พี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มตั้มของเราเนี่ยนะพี่ตั้มสามารถเข้าไปชมได้ที่ทาง LINE @barberbrain นะครับพี่ตั้มน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะถ้าสดเลยพรุ่งนี้ถ้าย้อนหลังก็เข้าไปดูใน LINE หรือว่าในเพจวันนี้เราเปลี่ยนเวลาใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนมาเป็นบ่าย2ทุกทีมเลยนะครับ3ทีมนะครับบ่าย2ก็จะสลับวันกันด้วยครับผมอังคารพี่ฮาริสวันพุธของทีมเราแล้วก็วันพฤหัสถึงทีมเราทีมอะไรฮะทีมบาร์เบอร์เบย์เอ้ยทีมคาร์เบอร์บอมครับโอ้โหตายเลยตายแล้วตายเลยนี่นะครับขอบคุณนะยังอยากอยู่ไหมเนี่ยอยู่หลายวันแข็งเกรงไปหมดเนี่ยใจไปอยู่กับพี่ตือแล้วโอ้โหไปอยู่แล้วเปลี่ยนโพไหมเอาไอ้วะหลอกไปโอ้เอาจานกูออกด้วยมีการใช้ 0.5 ครับเก็บจากเมื่อกี้นะครับที่ใช้เบอร์1ไว้ 0.5 ก็หายขึ้นไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องสูงมากช่วงรอยต่อเชื่อมกับรอยต่อเบอร์1ที่เราทำไว้เมื่อกี้ไอ้นี่เราบอกบอสเราว่าเราขอแลกตัวช่างโอ๊ตกับช่างลีโอดีไหมอ๋อตอนนี้เลยนะเอาโอ๊ตมาไว้ดิเออผมน่าจะได้ความรู้อีกเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เลยได้แต่มุกอะไรก็ไม่รู้มุกเฟียวๆอย่างงั้นตอนนี้พี่กิ๊กก็ถอดตะลองออกแล้วก็ปรับ
ก็ค่อยๆไล่ไปครับนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะทำงานไล่กันไปนะครับใช่ไปจุดห้าแล้วปรับฟันได้ปรับฟันได้จังหวะที่เราเห็นว่าตรงไหนมันดำมากกว่าเป็นที่อื่นนะใช่ครับจี้เข้าไปใช้มือเข้าไปเพราะบางทีเห็นว่าจี้เข้าไปในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะแต่ว่าจริงก็คือศีรษะจะหลุมจี้ไม่ได้ใช้มุมมันจะเลี่ยนนี่แหละจี้เข้าไปตรงหลุมลูกค้าบอกกูง่วงแล้วเนี่ยคือกูอยู่นั่นแหละนี่เห็นว่าเริ่มได้เงาขึ้นมาแล้วใช่ครับนิดหน่อยเองครับปรับกันไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่รีบมากให้มันพอได้เงาแล้วเราก็โอเคละแต่ว่าเราก็เหลือไม่เยอะแล้วแหละไม่เยอะเพราะว่าเราเน้นให้เห็นละเอียดเลยว่าไล่แต่ตั้งแต่เจาะขอบเลยขึ้นไปจนถึงเบอร์4ด้านบนเนี่ยเราทำยังไงบ้างเมื่อกี้เรามีสะดุดไปนิดหน่อยครับสะดุดไปนิดใช่ติดอุบัติเหตุแป๊บหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่ประติดต่อไปใช่ครับก็ค่อยเก็บรายละเอียดด้านล่างไปนิดนะครับปรับฟันไปเรื่อยๆตรงไหนดำเราก็ปรับฟันค่อยๆแต่ก็มีช่วงนี้ที่กิจเห็นแต่กิจก็ใช้หวีครับเพราะว่ามันเป็นช่วงลายผมที่มันย้อนมาด้านหน้าใช้หวีช่วยใช้หวีช่วยเพื่อเก็บนี่ก็คือหวีสีชมพูของเรานั่นเองเก่งเลยหวีคงเลยนะเห็นไหมตรงหอกคือเลยนะพอดีเพราะว่ามันไม่แข็งจนเกินไปใช่ใช่มันสามารถแต่ว่าจะโฉมงอได้บางทีดำเข้าไปในศีรษะลูกค้าเนี่ยศีรษะลูกค้าเป็นหลุมเนี่ยเราก็สามารถจี้เข้าไปได้เพราะว่ามันไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปใจงานสะดวกมันคือข้อดีของมันเลยนะใช่เลยครับนี่ไหมเห็นว่าร้อยนี่คือเงาขึ้นมาแล้วครับอันนี้เราก็จะมาเล็งด้านหน้าแล้วว่าวิธีการกันไปนี้โอเคเรามาเล็งด้านหน้าใช่ไหมว่าเราจะมาร์กประมาณจุดไหนคือเราจะมาดูด้านข้างพวกมุมพวกนี้ก่อนคือในแบบมันเป็นผมอ่อนมากๆแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งในการกันคืออาจจะบอกตอนแรกว่าเราจะเหลือเนื้อผมไม่ให้ใช่เพราะว่าหน้าเยอะหน่อยถ้าเราถ่ายไปหมดเลยคือมันอ่อนมากๆเลยเวลากันมันก็จะดูบางไปหมดเลยดูขาวไปหมดเลยครอปท็อปก็คือสามารถแบบว่าใส่แว็กแล้วคือขยี้ผมด้านหน้าได้บ้างเลยครับผมอีกก็อาจจะเริ่มฝั่งนี้อีกบางคนชอบขยี้ชอบคึงเป็นไกด์ไลน์ก่อนใช่ครับใช่อันนี้ก็จะใช้ตัวทีเบทที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับตัวกันขอบนี่แหละตัวเก่งของเราเนี่ยแหละแรงแล้วก็คมมากเลยก็ใช้วีกันคมมากเลยเป๊ะมากเลยนะครับก็ค่อยไล่ไปให้เท่าฝั่งนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนว่าจะประมาณไหนประมาณไหนครับไม่ต้องสูงมากนะครับใช่ครับก็ดูลักษณะให้มันพอดีเราก็เล็งตั้งแต่แรกก่อนตรงนี้ฉากตรงนี้เราอาจจะยังนิดหนึ่งก็ได้แต่กี่ก็จะเก็บลายเป็นธรรมชาติมากกว่านิดหน่อยหลักๆจะเน้นกันตรงนี้มากกว่าช่วงนี้กิจอาจจะไม่ได้กันนะครับก็คือตามแบบที่เราโพสไว้ครับก็อาจจะเก็บเฟสตรงนี้เชื่อมไปหาตรงนี้เลยครับอันนี้ก็ได้แล้วเหลี่ยมเริ่มมาแล้วมากันด้านบนต่อนะครับครับมาเก็บงานให้
เรียบร้อยกว่าเดิมเรียบร้อยเพิ่มความคมชัดใช่ความคมชัดนิดนึงคือขั้นตอนการกันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะสังเกตว่าทีเบทของเกียร์ก็คือจะค่อนข้างคมนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้แทนใบมิดโกนนั่นเองเพราะว่าตัวนี้จริงๆเกือบจะไม่ต้องใช้มิดโกนเลยใช่ครับก็คือเดี๋ยวกิดไทยให้ดูมีความละเอียดมากมากก็คือเพราะว่าคือของเดิมของมันก็มันคมอยู่แล้วล่ะแต่ว่ากิดยังไม่พอใจไงกิดก็เลยเอาไปคัสตอมเพิ่มเพื่อให้มันแบบว่าสะใจยิ่งกว่าเดิมเลยนะเวลาการกันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้มิดโกนครับผมโกนหรือการให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับเป็นช่วงที่เราต้องเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วแบบห่างกันสักพักเว้นระยะเว้นระยะในการใกล้ชิดก็สังเกตว่าวันนี้เราก็จะใส่ถุงมือด้วยครับด้วยเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยเนาะช่วงนี้ทั้งตัวพวกเราเองช่างตัดผมแล้วก็ใช่ตัวลูกค้าเองด้วยแล้วไม่ปลอดภัยเกินเลยปัดหน้าพันหน้ายุบยิบมาแล้วเห็นไหมครับว่าฝั่งพิการกับฝั่งไม่การก็จะค่อนข้างแตกฝั่งพิการโยให้ดูฝั่งพิการนะฝั่งพิการอันนี้ผมกันเองนะสุดยอดเลยสนิทกันต้องข้างสนิทกันเองกันเองกันเองผมเป็นคนกันเองครับว่าเอาลายผมดึงลงมาครับเพราะว่าถ้าสังเกตใช่ไหมก็คือลายผมมันจะเอียงมาทางด้านเนี้ยใช่ครับเราก็เลยต้องใช้แบบหวีดึงลงมาก่อนหวีเล็กช่วยดึงลงมาใช่ไม่งั้นคือถ้าเราไม่ดึงมันอาจจะแบบโหขึ้นสูงเข้าไปเรื่อยเรื่อยใช่ครับใช่ครับไม่ได้ทิ้งลงมาจะเด้งขึ้นใช่จะเด้งขึ้นไปเด๋อไปละลายเลยพี่ที่ถามมาเมื่อกี้นะครับครับเป็นคำตอบที่ดีที่ถามว่ากันขอบให้มันเท่ากันถ้าลูกค้าหน้าผากไม่เท่ากันแต่นี่คือจะเป็นผมไม่เท่ากันทำให้ดูว่ามันไม่เท่ากันแล้วเราก็ดูจากตรงลายผมก็ได้ใช่ครับกันพยายามให้บีเล็กดึงลงมาใช่ครับแล้วก็กันให้ตั้งฉากครับแล้วก็นี่ฮะตัวกันขอบตัวนี้ฮะแนะนำเลยสำหรับท่านที่ถามมาเมื่อสักพักนึงครับว่ามีตัวกันขอบตัวไหนแนะนำไหมตัวนี้เลยครับชื่อ T-Blade ราคา850บาทโอ้โหราคาดีเนี่ยใช่ครับคุ้มค่าเหมือนกันแน่นอนมันเป็นตัวหลักที่เราใช้ประจำก็จะมีตัวนี้ฮะอีกตัวหนึ่ง Back Beat 2ก่อนหน้านี้นะตัวนี้ที่ใช้ประจำตอนนี้ก็จะเราหลักๆคือตอนนี้เราจะใช้ Lego กับตัว T-Beat ครับตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นี่ Back Beat 2 Back Beat 2ดูนะครับมาเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้บ้างครับผมโอ้โหก็นี่ฮะตำนานฮะตำนานฮะแบ็กบีท1ในแบบข้างกล่องไม่ยังอยู่ป่ะฮะสำหรับจะเล่นตัวนี้ตำนานจัดยืนซอยหัวหุ่นอยู่ตอนนี้ครับตำนานเลยเละหมดแล้วยืนซอยหัวหุ่นอยู่พี่บอมบอมถือเป็นประการข้างนี้จะเห็นเลยฮะว่ามันค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวคือถ้าเราใช้ไถลายผมไถเกี้ยงเลยแหละลูกผมออกไปเนี่ยมันก็จะเกี้ยงเหมือนใช้มีดโกนเลยคือผมให้ 95% ย่อมย่อมเลยแบบน้องใบมีดโกนเลยเกือบเท่าค่ามีดโกน 100% ใช่ครับตัวทีเบตตัวนี้ก็จะ 95% เลยใช่คือใบมีดโกนถ้าเก็บอีกนิดเดียวคือแบบชัดเป๊ะเลยพี่โกนเนี่ยชัดเป๊ะได้ใช้จานดาวเทียมใช่เหมือนใช้หนวดกุ้งแต่ว่าดูได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปเรื่อยจะได้เห็นภาพโอ้พ่อเอ้ย
ทำงานบ้างก็ถ่ายเหมือนเดิมนะครับครับเราก็นี่เป็นวิธีที่เราใช้เลยนะเราจะไม่พยายามมาไปเอามือไปสัมผัสเราจะใช้หวีเกี่ยวสายของแมสหรือว่าจริงๆเราจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้ควายสายอันนั้นก็ได้ครับควายสายของแมสหรือจะเก็บอีกนิดหน่อยก็ได้งานแบบที่เรายังหาตกลงเพิ่มเติมได้ใช้หวีเล็กเก็บครับขอให้ผมเก็บเลยครับผมเห็นว่าเป็นฉากแล้วเป็นเหลี่ยมชัดเจนนี่เราก็มาถ่ายด้านหลังเนี่ยนะเอาวาวุจินเราที่เราพูดไปได้แหละเอาออกอ่ะเราจะเอาออกโอ้โหเกลี้ยงมากจะเห็นเลยว่ามันเกลี้ยงมากคือว่าบอกว่าเนียนเหมือนก้นเด็กผมครับผมครับผมมากครับมันแค่ไม่ต้องใช้มีดโกนเสริมเลยใช่ครับหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มอีกหน่อยก็ตัวนี้ที่บอกนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียเวลาสินค้าทุกชิ้นเรามีขายอยู่ทางหน้าเพจนะครับแล้วก็ทางไลน์มีหมดทุกชิ้นเลยมีมากกว่าที่เราใช้ด้วยใช่เพื่อนๆสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามอุปกรณ์ต่างๆนะว่า มีแบบนี้ไหมมีแบบนี้ไหมที่เดียวครบเลยใช่ทางนี้จะเป็นจะเปิดร้านหรือว่าอะไรเงี้ยใครขาดอุปกรณ์ตัวใช่ราคาย่อมเยาแอดมินก็จะให้คำแนะนำหลากหลายเลยใช่ครับแอดมินเราเก่งมากใช่ขยันสุดๆอ่ะเหงาเลยเหงาเลยตอนเนี้ยอยากตอบร้านอยู่ที่กรุงเทพครับผมแถวถนนอิสรภาพครับครับผมเรียบร้อยครับหลังจากนายแบบนั่งเมื่อยมา1ชั่วโมงเต็มๆเพราะว่าเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เวลาของเขาแล้วก็ไม่ใช่เวลาของเราด้วยสวัสดีครับพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับครับผมย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับแชร์ไว้แล้วก็ไปเปิดดูหลบนะหลบนะผู้แล้วถ้ามาตัวเมียของช่างบอมเนาะมีคนเดียวใช้อยู่เดียวมาตัวเมียใช่ครับมาตัวเมียท้อง8เดือนครับโหดใจโหดใจโหดเดี๋ยวจะได้ของไหนมีเล่นของด้วยเป็นไก่เก็บนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับไก่ซอยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่แว็กอาจจะให้มันผิวๆหน่อยครับแค่ไปปลายครับแค่ไปปลายเพิ่มความริ้วเพิ่ม texture และ volume หน้าไปปลายแต่สังเกตว่าผมสั้นประมาณนี้เราก็สามารถซอยเพิ่ม texture ใช่ครับให้กับนี่หน่อยได้ทรงผมได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้แว็กนิดหน่อยครับช่วยแต่งทรงปัดให้ดูเซอร์ๆยุ่งๆประมาณนั้นฮะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอปัดอีกทีเปล่าได้เลยครับเย็ดขอนี่หน่อยสเปรย์นะพี่เก่งเราจะใช้อะไรดีสเปรย์ก่อนไหมหรือว่าเราจะใช้ได้ครับสเปรย์ได้นิดหน่อยได้ให้ทุกให้คนดูดูว่าเราใช้สเปรย์นี่นะครับเพิ่ม texture and volume ชื่อก็บอกอันนี้ยังไม่ได้รับสอนครับแต่ติดตามได้นะครับเผื่อจะมีอะไรลองติดตามพวกเราเรื่อยๆครับเรายังไม่ได้รับสอนเอฟซีจากบึงกาฬครับขอบคุณครับติดตามได้ทั้งทางเพจของพวกเราเราลงบอมแล้วก็ทางติดตามเพจครับผมจะมีข่าวคราวและโปรโมชั่นดีๆครับเราขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาจากต่างจังหวัดเยอะมากเลยนะครับยอดเลยนี่ก็จะใช้ตัวหนึ่งตัวเก่งกินหอมแป๊บขาวแล้วก็จะไปสีขาวเป็น
กะโหลกฟันทองซี่นึงนะใช่ครับของแท้แน่นอนแท้ไม่มีฟันทองถ้าดัดฟันเนี่ยไม่ใช่นะเฮ้ยถ้าดัดฟันไม่ใช่แล้วขังเมาแล้วดัดฟันนี่กิ๊กจะฉลองแบ็คทำไมโอ้โหฉลองด้วยทั่วไหนไฮยี่ไฮยี่เอานะครับกล้องลองแพนเข้าไปดูใกล้ๆเออโอ้โหมึงเห็นสิวจะเห็นสิวในแบบนะเฮ้ยใส่นิดหน่อยพอครับผมให้มันพอแบบว่าเขาใส่แว็กแล้วก็แบบจัดทรงได้นิดหน่อยนะนี่วีใช่ไหมซี่หางซี่ผมไม่ว่าจะทิ้งระยะผมนะใส่นิดหน่อยพออ๋อเดี๋ยวมันเหนียวเหรอเครื่องโอ้ไอ้นี่ลึกใจใจมึงใจโอ้โหที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับพี่ตาตั้นครับขอบคุณครับนี่เราก็สารเปลี่ยนความรู้กันสารผมสารผมให้มันเป็นแบบว่าหวีก็ของบัลเบย์เหมือนกันใช่อันนี้นะมีขายอ่ะมีขายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเก็บงานเก็บงานที่มันแบบเกินๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเราสารผมเสร็จนี่เรียบร้อยครับครับผมนี่สุดยอดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบข้างเลยนะสุดยอดเลยอ๋อรอบถ่ายรอบดูดิเล่นไปก่อนแล้วรอบข้างแล้วถ่ายแต่ตู้เย็นไล่ไปรอบข้างเรามีกูสามารถรอบข้างถ้าข้างซ้ายมีหมูปิ้งถ้าข้างขวาเขียนอันนี้รอบร้านหรือเปล่าเซเว่นมึงสาคิดไปรอบโอเคหมุนให้พี่ขอดูเลยอยู่เฉยได้อยู่เฉยก็ได้อยู่เฉยก็ถือน่ะค่อยไปนะฮะค่อยๆไปครับนี่ครับนะเราล่ำลาก็คือนายแบบก็นั่งไปด้วยเลยพี่เก่งไม่เสียเวลาอ่ะลาไปทั้งนายแบบเนี่ยเอาข้าวออกมาเอาข้าวออกมาแค่แต่ว่าได้เป็นไงครับครับสำหรับวันนี้โยสุดยอดนะครับแฟนรอบเฮ้ยเข้าไปผมเปิดตัวไปแล้วเปิดตัวแล้วโยคุณมาถึงคุณต้องเข้าไปถ้าตอนท้ายเลยก็ขอบคุณมากนะสำหรับนายแบบเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่สลับมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่แวะเข้ามาชมไลฟ์ของเราก็คือบ่ายสองเวลานี้พบกับพวกเราใหม่พุธหน้าบ่ายสองพุธหน้าเนาะก็คือน่าจะช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ก็คือช่วงโควิดนี่แหละก็คือเร็วนิดนึงพวกเราอาริโอมีอะไรจะฝากไหมโอ้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นท่านตัดผมตอนนี้ที่อาจจะปิดร้านอยู่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับสู้ๆด้วยและสู้ๆกันไปนะครับผมถ้าสถานการณ์ดีก็เราก็อาจจะดีขึ้นไปกันเรื่อยๆนะครับผมดีไปด้วยกันด้วยกันเป็นกำลังใจให้ครับผมครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้หนึ่งชั่วโมง